หนูเปิดร้านอาหารใช่ไหมคะค่ะครับเขาออกจากงานเขาก็ไม่มีงานทําก็มาช่วยกันที่ร้านเงินทุกอย่างหนูทั้งเปิดด้วยทั้งเป็นแม่ครัวด้วยทั้งทําทุกอย่างธุรกิจก็ไปได้ดีเงินทุกอย่างที่ส่งบ้านเขาหนูกล้าพูดได้เต็มปากว่าคือเงินเราหนูอย่าเหงื่อเราเหมือนฟ้าผ่าค่ะที่หนูนั่งรับงานนั่งทํางานอยู่ดีๆมีใครสองคนเดินมายืนลุมด่าหนูหน้าร้านค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองด่าหนูว่าทำไมอ่ะมาเยี่ยงสามีเขาจะฟ้องให้หมดตัวเลยคือขู่อะค่ะเขาคงคิดว่าหนูไม่รู้ว่าหนูรู้ว่ามันหย่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะฟ้องให้หมดตัวทำไมแย่งสามีเขาเนี่ยลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาแสดงตัวค่ะค่ะแล้วที่เจ็บหนักกว่านั้นคือแฟนหนูทำไมคะแฟนหนูเลือกที่จะยืนอยู่ข้างนั้นแล้วไล่ให้หนูออกไปโอ้โหHow to อยู่กับคนหลายใจสวัสดีค่ะคุณโอคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยคุณอันเราใช้ชีวิตอยู่กับแฟนนะคะค่ะมา16ปีใช้ชีวิตปกติอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงทำธุรกิจด้วยกันค่ะทำงานด้วยกันสังคมรับรู้อีกอย่างนึงก็คือเขามีแม่ของลูกที่หย่ากันแล้วหย่ากันก่อนที่จะมามีเราวันแรกที่ขอเราเป็นแฟนก็คือเอาใบหย่ามาตั้งให้ดูแล้วก็บอกเราว่าต้องรับผิดชอบลูกนะซึ่งเราก็โอเคเราก็ไม่วุ่นวายท้ายส่วนของเขาเราก็ไม่วุ่นวายเราก็ทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันหนูเปิดร้านอาหารใช่ไหมคะครับเขาออกจากงานเขาก็ไม่มีงานทำก็มาช่วยกันที่ร้านเงินทุกอย่างหนูทั้งเปิดด้วยทั้งเป็นแม่ครัวด้วยทั้งทำทุกอย่างธุรกิจก็ไปได้ดีเงินทุกอย่างที่ส่งบ้านเขาหนูกล้าพูดได้เต็มปากว่าคือเงินเราหนูอย่าเหงื่อเราใช่ค่ะค่ะธุรกิจก็ลุ่มๆดันดอนย้อนหลังไปเมื่อหลายปีก็ลุ่มๆดันดอนก็ช่วยกันมาแล้วอยู่มาวันนึงไปรับเหมาโครงการใหญ่แล้วต้องใช้เงินทุนเยอะค่ะก็มากล่อมหนูให้หนูเซ็งร้านให้เซ็งร้านที่เราขายดีอยู่เนี้ยนะใช่ค่ะขายดีมากค่ะขายดีมากมากหรอเราก็เซ็งค่ะเพราะว่าสามีเนาะเราก็มั่นใจว่าเราเป็นสามีเราก็ช่วยค่ะเซ็งร้านไปก็โอเคงานผ่านไปได้ด้วยดีได้เงินออกมาไปซื้อรถเงินสดเป็นชื่อตัวเองเอาส่วนหนึ่งไปจ่ายค่าบ้านตัวเองซึ่งหนูอยู่บ้านเช่าหนักสุดไปทำธุรกิจแล้วเช็คเด้งโดนจับหนูก็ต้องไปให้เพื่อนมาประกันตัวใช้เงินทุกวันนี้เพื่อนยังไม่ได้เงินคืนหนูก็เพื่อนก็ตัดหนูเลยแปลว่าณตอนนี้เรากลายเป็นคนที่ไม่มีเงินเหรอคุณโอถามตรงๆหนูไม่มีเลยใช่ณตอนนี้แล้วจุดพีคมันไม่อยู่ตรงนั้นค่ะมันอยู่ตรงที่ว่าเราก็สร้างกันขึ้นมาจนวันนี้มีโรงพิมพ์เป็นของตัวเองโอ้ค่ะมีโรงพิมพ์ของตัวเองอยู่ในห้างใหญ่ห้างหนึ่งกลางเมืองค่ะแล้วธุรกิจมันฟลุกค่ะเมื่อต้นปีนี้เองมันฟลุกมากที่มีศูนย์ราชการใหญ่มาลงแล้วเงินมันกำลังดีมากธุรกิจกำลังไปได้ดีมาบอกกับหนูว่าร้านเราดีนะเดี๋ยวเราจะขยายอีกสาขาหนึ่งอยู่ในที่เดียวกันแต่ขยายไปอีกมุมนึงก็มากล่อมหนูอีกว่าขอเป็นชื่อลูกได้ไหมลูกเขาใช่เป็นชื่อลูกได้ไหมเพราะว่าบ้านกำลังจะโดนยึดบ้านเขานะคะกำลังจะโดนยึดอยากจะให้ลูกมาเดินบัญชีเพื่อที่จะมีเงินมีบัญชีที่ดีมีร้านเพื่อจะได้ไปเปลี่ยนชื่อเป็นเขาเพราะว่าสถานะเขาอาจจะโดนยึดได้ตลอดเวลาเราก็โอเคเราก็ให้โอเคไม่เป็นไรเราก็คิดว่ามันเป็นที่ของเราอ่ะใช่ไหมคะเราทำอยู่ทุกวันอ่ะที่เนี้ย5 ปี 7 ปี 7 ปีที่ทำมาไอ้โรงพิมพ์ตรงเนี้ยพอวันนึงเขาเรียนจบเหมือนฟ้าผ่าค่ะที่หนูนั่งรับงานนั่งทำงานอยู่ดีๆมีใครสองคนเดินมายืนลุมด่าหนูหน้าร้านค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองด่าหนูว่าทำไมอ่ะมาเยี่ยงสามีเขาจะฟ้องให้หมดตัวเลยคือขู่อะค่ะเขาคงคิดว่าหนูไม่รู้ว่าหนูรู้ว่ามันหย่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะฟ้องให้หมดตัวทำไมแย่งสามีเขาเนี่ยลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาแสดงตัวค่ะค่ะแล้วที่เจ็บหนักกว่านั้นคือแฟนหนูทำไมคะแฟนหนูเลือกที่จะยืนอยู่ข้างนั้นแล้วไล่ให้หนูออกไปโอ้โหคือพี่มันเจ็บมากมันเจ็บจริงๆพี่คือพูดตรงๆนะมองเป็นมิจฉาชีพยังมองได้เลยลูกมองเหมือนกับมันถูกใช้ระยะเวลาอันยาวนานเพื่อจะสร้างให้ผู้หญิงคนหนึ่งสร้างอะไรเอาไว้แล้วก็ฉันก็มาสอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะเป็นการมองโลกแง่ร้ายไปหรือเปล่าแต่อันนึงนะโอ
โหมดของความเสียใจหนูเสียใจเต็มที่เลยเพราะมันควรเสียใจใช่มันเป็นเรื่องที่เราเสียใจได้มากเลยคุณโอ๋ค่ะแต่ว่าเสร็จแล้วจบนะเพราะว่าเราเสียใจให้กับคนที่ไม่ควรจะไปเสียใจด้วยและอีกมุมนึงพี่กลับเชื่อในผู้หญิงคนนึงเสมอโอ๋คะ16 17ปีที่ผ่านมาทุกกิจการมันคือกิจการที่โอ๋เป็นคนสร้างมาต่อให้วันนี้สร้างมาแล้วเขาจะมาสอยไปพี่เชื่อว่าเดี๋ยวโอ๋จะทำได้อีกอะไรที่มันเป็นของเราแล้วหยิบฉวยออกมาได้โอ๋ต้องเอาก่อนแล้วนะตอนนี้เออเข้าใจที่มันบอกถูกจริงๆนะฮะทองนาฬิกามันได้เต็มปากเต็มคำอย่างที่เรารู้เลยมันไม่มีความบาปใดทั้งสิ้นของฉันทั้งนั้นค่ะหรือแม้แต่แชทใดๆในการคุยภาพอะไรก็ตามที่เป็นใบหย่าหรือแม้แต่อะไรก็ตามทีที่มันเป็นหลักฐานในการปกป้องเราได้ไม่รู้สิก็สู้ยิบตาเรื่องนึงที่โออยากพูดมากคือโออยากเรียกศักดิ์ศรีตัวเองคืนว่าโอไม่ได้เป็นเมียน้อยบอกแล้วเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่และเรารู้ว่าเรามั่นใจตัวเองมากพอที่จะไม่ได้ทำร้ายชีวิตใครแต่คนที่ถูกทำร้ายต้องปกป้องตัวเองค่ะค่ะนะคะเป็นหนึ่งแรงให้น้องเราแค่เป็นคนหนึ่งซึ่งโดนหลอกนั่นคือเรื่องที่น่าเสียใจค่ะนะถ้าผมคิดว่าก็เสียใจตามสมควรและหลังจากนั้นก็คือเรียนรู้กับมันละค่ะจากนี้เราไม่ได้จะเป็นคนร้ายด้วยนะแต่เราจะเป็นคนรอบคอบละค่ะและที่สำคัญคนที่ควรอายไม่ใช่ฉันถูกเอาใจช่วยนะโอ๋นะที่เหลือปล่อยให้บาปกรรมทำงานไม่ต้องไปสาปแช่งด้วยค่ะโฟกัสที่ชีวิตเราพอเลยครับค่ะนะได้เลยขอบคุณนะคะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดูข่าว Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะครับ Friday How to อยู่กับคนหลายใจ